สดีชาวพราวพยากรทุกคนนะคะช่วงนี้ใครที่กำลังเล็งว่าจะเปลี่ยนงานหรือขยับขยายธุรกิจก็ต้องตามไปเช็คกันก่อนเลยกับดวงการงานของทั้ง12ราศีประจำเดือนตุลาคม2564ซึ่งทำนายโดยอาจารย์โสรัตน์เจ้าเก่าราศีไหนจะสุดปังหรือแป๊กไม่เป็นท่าตามไปฟังกันเลยค่ะดวงการงานของชาวราศีมังกรในเดือนนี้ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเริ่มต้นงานใหม่หรือขยับขยายกิจการรวมถึงหากเข้าร่วมประมูลแข่งขันก็จะได้รับผลสำเร็จค่ะมาต่อกันที่ชาวราศีกุมดวงการงานของคุณในช่วงนี้อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างโดยไม่คาดคิดแต่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่นสำหรับดวงการงานของชาวราศีมีนขอให้ระวังเหตุติดขัดอย่างการต้องรับภาระงานเร่งด่วนถูกโยกย้ายตำแหน่งหรือการมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานมาต่อกันที่ชาวราศีเมษดวงการงานของคุณในช่วงนี้ยังไม่ควรลงทุนกับกิจการใหม่รวมถึงยังไม่ควรเข้าร่วมประมูลแข่งขันใดๆด้วยค่ะสำหรับดวงการงานของชาวราศีพฤษภช่วงนี้ขอให้ระวังปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะเพศตรงข้ามที่กำลังตั้งตนเป็นศัตรูกับคุณอยู่มาถึงชาวราศีเมถุนดวงการงานของคุณในช่วงนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงานใหม่หรือการโยกย้ายตำแหน่งก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาต่อกันที่ดวงการงานของชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ว่าจะได้งานใหม่หรือหากเข้าร่วมประมูลแข่งขันเอาไว้ก็จะได้รับข่าวดีในช่วงนี้ค่ะสำหรับดวงการงานของชาวราศีสิงห์ใครที่กำลังว้าวุ่นใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายหน้าที่การงานก็จะได้รู้ผลกันในไม่ช้านี้ค่ะมาถึงดวงการงานของชาวราศีกันขอเน้นไปที่ข้าราชการซึ่งมีเกณฑ์ว่าจะได้เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้าขึ้นมาต่อกันที่ชาวราศีตุลดวงการงานของคุณในช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าจะราบรื่นดีผู้ใหญ่เอ็นดูช่วยสนับสนุนคำจุนเพื่อนร่วมงานก็รักใคร่พร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลสำหรับดวงการงานของชาวราศีพิจิกขอให้ระวังปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานอาจโดนใส่ร้ายป้ายสีทำให้ส่งผลทางลบต่อหน้าที่การงานค่ะสุดท้ายดวงการงานของชาวราศีธนูยังไม่ควรเริ่มต้นกิจการหรืองานใหม่ในช่วงนี้เพราะมีเกณฑ์ว่าจะเจอกับปัญหาใหญ่รายจ่ายมากกว่ารายรับพูดง่ายๆว่าได้ไม่คุ้มเสียนั่นเองค่ะแล้วกลับมาเจอกับพราวพยากรณ์ได้ใหม่ในเดือนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ